ก็หมอกหมอกควรเลยนะคะคุณแม่มันเป็นช่วงภาวะมันร้อนแล้วมันก็จะกระทบเย็นนะลูกธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่มณฑลพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะเราทำงานถวายพระอริยตาราน้อมกายวาจาใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ค่ะ21ปางของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์โดยวันนี้พวกเราระลึกถึงมวลมนุษยชาติทั้งหลายนะคะสรรพชีวิตทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายป่าทั้งหลายวันนี้คือวันป่าไม้โลกค่ะคุณแม่ คุณแม่ต้องขอกระมาเมื่อเช้าบอกวันปลูกป่าสากลไปนู่นจะปลูกแต่กุหลาบนะคะวันนี้เป็นวันป่าไม้โลก1คน1ต้นปอดของโลกก็จะแข็งแรงขึ้นเราจึงมาช่วยกันปลูกปอดนะคะก็คือปลูกต้นไม้วันนี้เราเห็นนี่ค่ะสังฆะของเราไกลๆนะคะกำลังเริ่มปลูกแล้วโอ้กุหลาบเริ่มขึ้นไปแล้วนะคะกุหลาบขั้นบันไดของเราค่ะเหมือนที่ประเทศที่เราเอาสายพันธุ์นี้มาคือบังกะเรียนะบังกะเรียบังกะเรียจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกกับไอ้หินอย่างนี้เลยกุหลาบที่ปลูกกับหินอย่างนี้เลยต้องแบบเราเลยร้อนร้อนสุดสุดกลางวันวันนี้คุณแม่ลมขึ้นเลยนะคะแต่เย็นจะหนาวงั้นวันนี้เราจะทำงานกันส่วนการมีส่วนร่วมในการปลูกกุหลาบของเราส่งใจมาปลูกค่ะเอาแรงมาปลูกมารดน้ำเพราะจากนี้ไปอีก20ปีกุหลาบที่เราปลูกนี้ก็จะค่อยๆส่งดอกให้หอมหวนทวนลมแล้วก็ผลิตออกมาเป็นโปรดักต์ในการช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจของผู้คนนะ พี่ติ๋งจะรู้เรื่องนี้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูเขาแต่ก่อนจะไปขอขอบคุณยาวเครนค่ะยาวเครนยาวเครนมีชื่อรถอีกคันหนึ่งของคุณยายแล้วนะคะเราตั้งชื่อด้วยกตัญญูต่อยาวเครนว่ารถของเราคันยาวชื่อยาวเครนค่ะพี่ติ๋งตั้งเลยค่ะว่าชื่อยาวเครนเพราะคุณแม่พูดแต่ว่ารักยาวรักพึ่งก็เลยต้องยาวเครนเลยวันนี้หินมาแล้วนะคะป้าตุ๊กดูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูก้อนหินก่อนวันนี้นะคะคุณแหม่มที่ถวายหินมาถวายหินมาต้อง2คันรถนะใช่ค่ะ60ตันใช่มั้ยคะรู้ดีจริงๆเลยค่ะวันนั้นที่สมชายรายงานจำได้จ้ะนี่ไงยกกันแล้วมาดูเขานิดนึงก็วันนี้เป็นวันที่ทำงานหนักสมชายนี่ไงคะอันนี้ก้อนใหญ่นี่ที่เราซื้อมาแต่ก้อนเล็กนี่มาแล้วค่ะยาวเครนค่ะยาวเครนเรามีความสุขมากเลยยังทำงานกันอีกหลายวันไหมสมชายไม่ต้องรีบเดินเดี๋ยวตับแลบเอานู่นไงที่ถวายมาอยู่ตรงนู้นร้อนระเบิดไหมคะที่โน่นร้อนมั้ย3วันอ๋อ3วันเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาคุณป้อมบอกว่าถ้าต้องการรถบอกล่วงหน้า1อาทิตย์นะก็แล้วค่อยๆไปแต่อันนี้ใช่มั้ยที่เราซื้อมาน่ะใช่ตรงนี้แล้วก็มีมีใหญ่ๆได้2ก้อนฮะขึ้นไม่ไหวอ๋อไม่โคเสียนินมาช่วยช่วยดึงขึ้นอ๋อหมายถึงว่ามันเยอะเหรอเต็มครอบเลยคันนี้เป็นคันที่ถวายคุณแหม่มนะแม่มาครับจะมันให้ตามอยู่อย่ามากราบคุณแม่คุณแม่มาเลยพาเลยสมชายคุณแม่มาเลยมาทักก่อนโอ้โหเนี่ยดูสิคะเสถียรหนึ่งต้องดูนะคะเสถียรหนึ่งตอนนี้คนเริ่มทยอยกลับแล้วดูมาดูทยอยกลับมาอยู่เสถียรสองกันจ้ะค่ะโอ้พี่จิงเขาปลูกแล้วนี่มองไกลๆอ่ะกุหลาบขึ้นแล้วนี่เพราะว่าคุณแม่ชีอะค่ะเป็นคนหยอดปลูกคุณผู้ชายส่งให้ไม่ใช่ค่ะขุดค่ะส่งให้จะง่ายไปเจ้าค่ะเป็นคนขุดค่ะผู้ชายขุดผู้หญิงหย่อนเห็นคุณแม่ชีมากันหลายคนตอนช่วงบ่ายอ๋อนี่ไงอ๋อเขาก็อ๋ออันนี้ที่แหม่มถวายเหรอถวาย50ตัน60ตัน2คันน่าจะ2คันใจใหญ่เนาะใจใหญ่ใจใหญ่แล้วเสียนินเหรอจ้านั่นเสียนินเหรอช่วยกันขอบใจนะนีนไม่ทิ้งยายเลยก็อย่างนี้แหละอันนี้มากองไว้ก่อนอันนี้กองไว้ก่อนเพราะว่ามันก้อนเล็กก็เลยดำแต่อันนี้เป็นพันถวายแต่ว่าเป็นก้อนใหญ่ก็เลยดีก็ต้องให้พิมยกลงแล้วก็เหลืออีกหนึ่งรถเทียบหนึ่งรถเทียบเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆกี่เป็นหินเอาวางเลยเอาเลยตั้งบอนไซเลย
นี่เลยสมชายเดี๋ยวเอาวางแทนถอนไม้ตรงนี้ก็วางบอนไซคิดไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปหาบอนไซมาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะวันที่31เราจะมาเริ่มปลูกต้นไม้ตรงองค์ดำเนาะวันนี้วันป่าไม้โลกค่ะพรุ่งนี้วันน้ำเจ้าค่ะโอ้โหเฉลยเชื่อมมากขอเตือนเจ้าค่ะแต่คุณแม่เจ้าค่ะวันนี้นอกจากเป็นวันป่าไม้โลกยังเป็นวันดาวซินโดรมโลกด้วยเจ้าค่ะได้หลานๆฉันน่ะหลานๆฉันเนี่ยนะน่ารักมากเลยแบบเด็กดาวเนี่ยเด็กบริสุทธิ์น่ะนะยายก็อยากจะส่งเสียงบอกหลานนะคะโอ้โหดึงกันโอ้โหหนูดูเพราะอันนี้มันหนักอันนี้ก็ต้องดึงโอ้ยตายโอ้ยเก่งขนาดนี้สดสดสดนี่ค่ะสดคนลุกพี่สิงห์บรรยายพี่สิงห์บรรยายตอนนี้เรามีหินมานะคะรถบรรทุกขึ้นหม่อไม่ได้ก็เลยเอารถเคลนเนี่ยต้องมาดึงนะคะไม่ใช่รถเสียนะคะไม่ใช่รถเสียนะคะแต่อันเนื่องจากว่าน้ำหนักของการถวายหินของคุณแหม่มเนี่ยใจใหญ่ใจใหญ่คันที่2นะคะคันที่2 60ตันมาได้แล้วโอ้อัศวินทั้งคู่เลยนี่เห็นการทำงานยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอย่างนี้เขาขับได้แล้วเยี่ยมเลยแม้นี่ถ้าช็อตนี้คุณแม่ไม่มารายงานข่าวโดยพี่ติ๋งนะจะพลาดเลยนะเนี่ยเพราะว่าอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะตั้งแต่ทำงานมามีอย่างนี้หรอสมชายไม่ล่ะคุณแม่เจ้าขาของเรานี่หนักกว่านี้นะคะหินเราอ้าวนี่ไงคนใจใหญ่คนใจใหญ่คุณดำสามีมาช่วยคุณดำมาช่วยคุณแม่เรายังไม่ได้เจอกันใช่ไหมจ๊ะโอ้ไม่ดำสมชื่อหรอกคุณดำจะมาช่วยคุณแม่ใช่ไหมจ้ะแต่วันนี้เนี่ยคุณแม่มาก่อนแล้ว60ตันเฮ้ยหลายตังนะน่าทำไมถวายล่ะยังถวายนะครับแต่ว่าอย่างผมเอามาไม่หมดสุขภาพเป็นยังไงลูกก็ดีขึ้นแต่ช่วงนี้ซนหนักเหมือนอาจารย์แม่ซนหนักหลังเริ่มจะดอกอีกแล้วจับเลยค่ะซนหนักต้องจับนะพี่ติ่งคนนี้แหละที่แบบใจดีนอกจากลดราคาแล้วลงมาช่วยแล้วนี่ยังจ่ายค่ารถขนมาอีกลูกคุณแม่ฟังแล้วบอกโอ้โหหนูอยากทำบุญเหรอจ๊ะมันหลายๆเรื่องอะเรื่องมากอ่ะจะเป็นเรื่องร่างกายมากกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวอธิษฐานเลยคุณดำคุณแม่ขอบพระคุณมาที่นี่แล้วชอบไหมชอบครับชอบนี่แหละฝีมือสะใจดีเห็นไหมน้ำตกสวยไหมสวยครับเดี๋ยวเวลาที่เขาทำแล้วยิ่งจะเห็นเราขับรถผ่านน้ำแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังต้องมาช่วยคุณแม่นะฮะโอ้หลายตังไหมเนี่ยดูบินไม่กี่บาทยังไม่ได้ทำรายการเลยซนจังเลยอาจารย์แม่ใช่ๆหนักๆใช่ใช่ใช่เอ้านี่เราดูเป็นแฟนคลับคุณแม่ด้วยค่ะมีคนบอกคุณแม่ซนอยู่ไม่กี่คนราคาคุณแม่ไม่ถึงนะซนจ้ะก็ทํางานกันปลูกป่าก็ปลูกไปเนี่ยมันยังไม่จบหรอกมันยังต้องทําอยู่แต่ว่าเราเป็นหินกันคนละก้อน2ก้อนนะดูแล้วก็ซาบซึ้งยิ่งเวลาเธอมีน้ําใจสมชายเขาจะเล่าเขาบอกโอ้ใจคุณแม่ดีมากเราก็เลยขอบคุณวันนี้คุณแม่ออกอากาศเดี๋ยวคุณแม่จะเดินไปดูตอนที่เอาหินลงแต่ตอนนี้ขอไปทำเรื่องปลูกกุหลาบก่อนดีไหมก็จะได้ให้เกียรติในทุกฝ่ายแล้วเดี๋ยวก็วันนี้เขาจะสวดมนต์สวดธรรมจักรตรงนี้เสียงจะกระจายไปทั่วเลยให้ลูกหายป่วยนะแม่นะจะให้หายป่วยโอ้ดีแล้วจ้ะจ้ะไปมานี่มานี่มานี่มากราบพระอริยธารามานี่มานี่เดินมาตรงนี้เดินค่ะเห็นการขนเมื่อกี้นี้แล้วคุณแม่ยังผมไม่เคยเห็นฉากนี้ไม่เคยเห็นดีจ้ะวันนี้เขาต่อกันเป็นงูค่ะฮะแล้วก็เอาต้นไม้ขึ้นเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยวันนี้วันพระนะคะคุณแม่วันนี้วันพระลูกให้น้อมใจนะคุณแม่จะนำพวกเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังการโรมาเส
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและขอปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ได้ส่งกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้กับพวกเราเป็นปาฏิหาริย์แห่งการประพฤติธรรมOm Tare Tu Tare Tu Re Svaha Om Tare Tu Tare Tu Re Svaha Om Tare Tu Tare Tu Re คุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานพรให้พวกเราทุกคนและคุณแหม่มคุณดำนะให้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนะทำธุรกิจการงานใดก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะเป็นเศรษฐีเทินทำของหนักก็ต้องทำกุศลอย่างเงี้ยล่ะลูกโอเคแข็งแรงพอไม่ต้องเป็นเศรษฐีดีแล้วดีแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาบินฝากไว้กับสมชายเดี๋ยวคุณแม่จัดการให้นะจ้ะก็ขอบคุณมากแต่อยู่ก่อนดื่มน้ำดื่มท่าก่อนสมชายดูแลนะโอ้โหเหมือนญาติเลยอ่ะอยู่ใกล้แค่เนี้ยชวนบวชอยู่โอ้โหถ้าบวชบวชเลยค่ะโอ้ยถ้าบวช7บวชที่นี่แหละบวชเลยเพราะว่าเขาคนราชบุรีอ่ะบวชได้เลยอ่ะมาเดี๋ยวรอบวชลูกชายก่อนบวชเราก่อนแล้วไปบวชลูกชายไม่ใช่บวชเราก่อนแล้วเราจะเกิดใหม่เลยบวชเลยอ๋อแตะมือแตะมือจริงยังไม่กล้าก็มั่นยังไม่กล้าก็มั่นเดี๋ยวผิดสัญญาแต่พี่ติ่งยังบวชได้เลยเจ้าค่ะโอ้ย7วัน9วันแล้วก็ออกไปทำงานเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะได้ไอ้ที่บ่นอยู่เนี่ยจะได้เลิกบ่นจะให้ปวดลูกไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีแม่ต้องดูแลอยู่ไงแม่จะ90แล้วอ้าวแล้วใครจะดูแลล่ะถ้าก็บวช7วัน9วันน่ะมันเราจะต้องพาไปพบหมอทุกครึ่งเดือนโอ้ยเราไม่ต้องบวชถึงครึ่งเดือนโอเคไม่เราผัดบวชอาทิตย์นึงโอเคนะนะพี่ดำนะเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตนั่งรถไปตรวจงานทางนู้นแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนอีกคันนึงมานะจ้ะขอบใจลูกสมชายนัดวันบวชได้เลยนี่อ๋อเธอมาเลยเธอมาช่วยคุณแม่สร้างก็ต้องมาช่วยไงอุ้ยสวยจังเลยเนี่ยแม่มดูสิสวยสวยสมชายถ่ายรูปไว้ที่ตรงนี้ให้เขาหน่อยนะจ้ะโอ้อาจารย์แม่หยุดสนเมื่อไหร่จะมาบวชทันทีจริงหรือเปล่าจริงค่ะฮะทำไมจริงบ้างเนี่ยนะคือแบบว่าคุณแม่สนเจ้าค่ะทุกคนยังเห็นหมดเลยผ่านเฟซบุ๊กนะเจ้าค่ะช่วยกันเชียร์ไปช่วยกันเชียร์นะคะก็เดี๋ยวไปดูคนสนของเราทั้งหลายทางนู้นดีกว่านำโดยแนนและคณะแม่ชีทั้งหลายเดี๋ยวพอตอน
หกโมงเขาก็จะสวดไปพวกสวดไปพวกทำงานแต่ให้มาสวดที่สถูปะไม่ได้ให้สวดที่องค์ดำวันนี้เพราะว่าเครื่องเสียงมันจะไม่ถึงตอนนี้เราก็เลยใช้วิธีการว่าคนทำงานตรงไหนสวดมนต์ตรงนั้นปุ๊กปิ๊กพาเราไปนะโอเคจ้ะโหพี่ติ่งถ้าเราเดินขึ้นไปข้างบนรูถ่ายข้างบนได้จะดีมากฮะนั่นแหละแน่เรายังขึ้นไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้ปุ๊กปิ๊กได้เหมือนกันแต่ว่าเรายังขึ้นไม่ได้ตอนนี้เรายังเสียงไม่ได้อะแต่ปุ๊กปิ๊กไปได้นะเป็นเดี๋ยวดูเป็นสเต็ปนะเจ้าค่ะจ้าเนี่ยถ้าเราขึ้นทางเนี้ยแล้วเราปื๊ดแล้วขึ้นไปที่รถน้ำอ่ะรถน้ำยังได้เลยอ่ะโอ้โหกุหลาบขึ้นไปข้างบนนี่มันดูเขาเขียวขึ้นมาทันทีเราตรงไปก่อนค่ะอุ้ยฮาร์เลย์กับบิ๊กไบค์นี่รถใครอ่ะฮาร์เลย์กับบิ๊กไบค์อ่ะต้องเอา IG มาแล้วล่ะไม่ได้แล้วม้าแน่เหรอเขาเป็นเพื่อนกับ IG เจ้าค่ะฮาร์เลย์กับบิ๊กไบค์คืออะไรอ่ะเป็นหมาค่ะเป็นหมาแบบสุดๆเลยค่ะเหรอฮาร์เลย์กับบิ๊กไบค์มันมีรถอ่ะเจ้าค่ะคุณแม่อ๋อไม่เป็นไรแล้วขึ้นไปได้แต่เราจะขึ้นไปถ่ายตอนที่เขาขนกุหลาบไงพี่ติ๋งขึ้นทางนี้นะคะนั่นน่ะขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ขยับไปเพราะนี่รถแนนขนกุหลาบอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้โหมันใช้รถทุกคันที่มีอยู่เลยแน่แน่ใช้ทั้งชีวิตส่งกุหลาบอ่ะลูกนี่ไงได้แล้วพี่ติงเราไปก่อนห้าวมาสวดแล้วขอถอยมาส่งอะไรอะลูกมาส่งอะไรลูกพ่อเอาแค่คุณยายจะมาเดินขึ้นไปทำทีวีนะคุณยายไม่เดินนะคะอันนี้เดินฮะรถขึ้นได้คุณแม่คุณยายเดินเลยมันนั่นค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเดินขึ้นไปตรงนี้ไงนี่ไงเดินตามที่เนี่ยไปเนี่ยสัมภาษณ์เข้าไปในพี่ติ๋งตรงนี้นี่เราแค่239เองเดี๋ยวปุ๋มขับรถต่อนี่ไงพี่ติ๋งจืดอ่ะไปอึ๊บนี่ไงเสียงสวดมนต์มาละ6โมงแล้วนี่ไงสวดมนต์ไปได้แล้วค่ะอ๋อแม่ชีอู๊ดวันนี้ไม่นำสวดมนต์แม่ชีอู๊ดปลูกกุหลาบเก่งจำได้ไหมจำได้ค่ะคนแรกที่ดู ตรงนึกอินทรีย์ค่ะเป็นอะไรที่แบบอากาศดีมากเมื่อกี้ถ่ายออกมาจากทางด้านนู้นสวยงามเลยจ้ะทำเถอะไม่ต้องนั่งหรอกหรือว่าจะนั่งพักมาดูกุหลาบดอกนี้กันหน่อยค่ะนี่ค่ะขอเชิญดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะชื่ออะไรอ่ะชื่อนางค่ะอ๋อนานางเอกจ้ะขอบใจมาช่วยปลูกเหรอจ๊ะครับผมช่วยไม่สิคิดเพราะมันเล็กจังค่ะตั้งแต่เช้าอ๋อโอเคนี่สวยงามลูกเนี่ยค่ะอีกหน่อยเราจะเห็นสิ่งเห็นไหมเขาทักเราใหญ่เลยแน่นอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะไปเดินขึ้นขออนุญาตขึ้นตามทางนะคะนี่เลยพี่ติ๋งคุณแม่ขา อีกนิดนึงเจ้าค่ะตรงนี้เจ้าค่ะเดี๋ยวกลัวไม่ได้ทำงานเชื่อฟังไว้ก่อนเขาบอกว่าสนใช่เจ้าค่ะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหดูสิค่ะถ้าใครมาปลูกต้นไม้ก็จะมาที่ตรงนี้ก็มารดน้ำด้วยปุ๋ยของเราเฮ้ยคิดถึงทองก้อนกันนะปุ๋ยอ่ะอืมโอ้ยขึ้นที่สูงเนี่ยตรงเนี้ยต้องใช้ค่ะหยุดย่นกันค่ะย่นแล้วกินน้ำเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะ
อ่ะปลูกเลยค่ะลูกแม่เอหยุดก่อนเดี๋ยวคุณยายเหนื่อยอ่ะหยุดค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 ่ะอ้าวแมนมาสิโอ้ยไม่คิดไปถ่ายระวังระวังเจ้าค่ะเดี๋ยวใจสั่นไม่คิดไปถ่ายไกลๆเห็นพวกเราเหมือนนกเหมือนนกเลยบินกันไกลๆสวยงามขอบใจทุกคนนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเอาเท่าที่พอทำได้นะพอเห็นแสงเนาะพรุ่งนี้ต้องกลับไปทำงานวันจันทร์วะฮะสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มเตรียมอาหารอาหารเย็นเหรอเย็นแล้วก็มืดดึกแล้วโอ้ยเดี๋ยวให้แม่ชีทำคอนเสิร์ตให้อุ้ยแม่ชีนิวไงวันนี้ร้องไม่มีใครมีข้อแม้ข้อเดียวค่ะคุณแม่ต้องไปชอบเจ้าค่ะชอบชอบรักที่สุดให้คุณแม่อยู่ได้ถึงทุ่มครึ่งโอ้โหถูกใจถูกใจเลยพี่ติ๋งกำลังต่อรองกันอยู่ว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะขอขยับเป็นสักสองทุ่มฮะทุ่มครึ่งก็พอเจ้าค่ะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นขอบใจทุกคนก่อนเข้ามาสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรบ่มใจพวกเราเนาะทำงานสองรู้ว่าอะไรคือทางอะไรคือไม่ใช่ทางนะคะหินก็ทำไปเมื่อกี้นี่หินก็ว่าไปกุหลาบก็ว่าไปเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นกี่ทุ่มก็ได้บ้านเราสัพพีติโยวิวัตชันตุอายุวันโนสุขังพลังอนุโมทนาลูกเดี๋ยวคุณยายไปขอเก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งดูตรงนี้แหละทำรายการตรงนี้แหละนะจะขอเก้าอี้ยายตัวเดียวเองได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปเอาให้ค่ะแม่ตะวันเจ้าค่ะบอกแม่พี่ปูมปูมน่ะได้ขอเก้าอี้คุณแม่ตัวหนึ่งมันขึ้นที่สูงแล้วมันก็สูงด้วยนะนี่เราอยู่ตรงนี้เราจะรู้มันสูงกับตรงโน้นอ่ะพี่ติ่งเราไปตรงหน้าพระหัตเนี่ยค่ะให้นัตตี้เข้ามาทำขั้นบันไดไว้โอ้โหพี่จริงมันต่างกับตอนที่ไม่มีต้นไม้เลยนะเนี่ยเจ้าค่ะเร็วไหมคะคุณแม่เร็วมากเร็วมากเสกเดี๋ยวเราไปนั่งทางด้านนี้เนี่ยเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกนี่เพราะรายการเรายังไม่จบอ่ะตรงนี้แหละคุณแม่ก็ขุดแล้วก็ใส่ปุ๋ยกันดินเสร็จแล้วนะคะก็คงน่าจะพอนะน่าจะพอนะพื้นที่อ่ะเนาะเพราะกุหลาบมันเยอะไงกี่ต้นคะคุณแม่4,200ค่ะ4,000ขนมา370ฮะค่ะขนออก370ค่ะโอ้ยมันยังเหลืออีกเยอะละสิใช่ค่ะโอ้นี่ดินดีด้วยหรอกดินดีคือเหลือเยอะนี่ดีเจ้าค่ะเพราะว่าขนาดทั้งเขาเนี่ยเราใช้ไปแค่400-500แล้วก็มีตรงทุเรียนตรงข้างหลังอันนั้นน่ะเราจะปลูกก็ทั้งหุบแหละคราวนี้ก็เป็นหุบเขากุหลาบเห็นแบ่งไว้ครึ่งนึงใช่ไหมคะฝั่งเดี๋ยวยายไปดูไม่รู้เรื่องเพราะว่าทำหลุมทำดินใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วค่ะโอเคเขาคงอยากให้พวกหนูไม่กลับดึกอะแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราก็ต้องทำกันต่อละเพราะว่ามันเป็นเนี่ยดูเขาปลูกอ๋อเอ๊คุ้มอยู่แข็งแรงนะเนี่ยแข็งแรงเพราะมันมานานละมันก็ฟิกอยู่ในถุงละถ้ามากกว่านี้ก็จะลากไม่เดินโอ้โหทำงานกันเป็นทีมมากเลยตกลงกี่คนมากันเนี่ยมาเพิ่มอีก5คนเลย65โอเคขอบใจเลยจ้ะอ่ะให้นันทวันเขาตามเนี่ยยายไปยืนตรงนั้นน่ะตรงพระอาทิตย์ตรงนี้นิดนึงไปอีกนิดนึงพี่ติ๋งขานี่ตรงนี้นี่สะพานนันทวันคุณแม่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยนี่ไงเราก็จะใช้บริเวณที่เราขึ้นมาปักกฎธุดงค์กันนี่แหละค่ะให้เป็นป่ากุหลาบแล้วก็การเยียวยาเนี่ยมันมีเส้นทางตรงนี้อยู่นี่เอาละถือตรงแล้วเวลาคณะไม่ชี้ตรวจมนตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เห็นกุหลาบเนี่ยโหตอบโจทย์ชัดเจนอ้าว BM ไปไหนอะ BMเบียร์มีหมากำลังจะเอาไอจีมาอ๋อรออยู่ค่ะเมื่อกี้พี่ติ๋ง
เมื่อกี้นี่พี่ติ๋งเขาเรียกอะไรยายบอกอะไรนะบิ๊กไบค์กับฮาร์เลย์บิ๊กไบค์กับฮาร์เลย์อุ๊ยไปเฮมกลับมาใช่ไอจีเขาก็รอเพื่อนอยู่เพราะว่าเขาเองก็เหงาถึงได้บอกไงก็อยู่ในรถก่อนละกันหมาเธออ่ะตอนร้อนอ่ะโอ้นี่สวยนะสวยมากเอาไว้ตรงนั้นล่ะค่ะลูกเดี๋ยวคุณแม่จะนั่งตอนที่เสร็จแล้วจ้ะแต่ตอนนี้มีที่จับแล้วดูคณะแม่ชีสวดมนต์เราก็เห็นนะนี่คือหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะเราก็ทำงานกันถ้าท่านเห็นท่านก็เห็นแล้ว3กลุ่มกลุ่มหนึ่งสวดมนต์ก่อนนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเอาหินมาลงเจ้าของร้านหินก็มาเองนะคะก็อย่างที่เห็นแหละคุณแม่มก็มีน้ำใจวันนี้ถวายหินมาตั้ง60ตันแล้วเราก็ซื้ออีกนะคะเพราะว่าอันสวยๆเนี่ยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายให้เขาก็ไม่ให้ลำบากกันแล้วก็กลุ่มของแนนก็มานี่เลยค่ะเทคโอเวอร์เรื่องกุหลาบไปเลยแล้วก็กุหลาบเนี่ยเขาได้ไปเห็นต้นที่เราปลูกกันไว้คราวที่แล้วมันประมาณสัก 2,000 กว่าต้นนะที่เราปลูกกันที่ขั้นบันไดมันได้ผลไงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาระบบน้ำหยดมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความกล้าตัดสินใจที่วันนี้เป็นวันป่าไม้โลกนะคะที่เราก็ได้ปลูกป่าคนละหนึ่งต้นเราปลูกแทนท่านที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้ดูอยู่กี่ร้อยร้อยสองร้อยสองร้อยสามสิบจ้ะสองร้อยสามสิบไปกินข้าวที่ไหนกันหมดเหรอจ้าลูกถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะปลูกมาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวขอให้เขาทำต่อเนี่ยหนูลูกเนี่ยตรงเนี้ยกุหลาบต้องมาถึงสะพานนี้เลยมันก็ขึ้นมาอีกหน่อยเดียวซึ่งอันนี้ยังไม่ต้องเที่ยวนี้ยังไม่ต้องเดี๋ยวให้รถเข้ามาตะกุยแล้วก็ทำขั้นบันไดต่อมาเลยค่ะมันจะถึงมันจะได้ไม่ต้องเป็นหลายสเต็ปแล้วก็มองไปเห็นแมนดาร่าเห็นพระพุทธเชียนตีองค์ดำเห็นสถูปะเห็นพระพักของพระอริยธาราเห็นพระหัตถ์ที่ประทานพรให้พวกเราเข้าใจว่าคนที่ได้มีโอกาสติดตามเราทางบ้านอยากมีส่วนร่วมกับการปลูกต้นไม้ต้นนี้นะคะคุณแม่เก็บไว้50ต้นที่จะส่งไปให้ป้าตุ๊กขอร่วมบุญเรื่องนี้ที่อยากจะได้ไปเป็นเชลชากุหลาบที่บ้านก็มีหลายคนอยากได้ก็ใครมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะได้ค่ะ ใช่ไหมแนนจะเอาไปไหมไม่เอาค่ะไม่เอาแนนเมื่อไหร่จะนิมนต์ไปออฟฟิศใหม่เขาเตรียมแล้วนะนี่ไปไฟนาวันที่7คิวต่อไปเลยเอาเมื่อไหร่ของเราสงกรานต์มาตอนนี้ออเดอร์เยอะขนาดไหนทำไม่ทันเลยค่ะทำไม่ทันเนี่ยจะได้20ล้านคืนไหมเนี่ยสาธุสาธุไปก่อนค่ะเขาก็พอเขาสภาพคล่องได้เขาคงทยอยเราก็ช่วยเหลือกันไปเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟื้นฟูขอก่อนสงกรานต์อย่าได้เกิดการระบาดอะไรเข้ามาชาวบ้านจะลำบากนะคะแต่ใครไปไหนอย่างไรก็ตั้งกาดให้ดีนะคือเราต้องไม่ประมาทแหละถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ตายนะคะพวกประมาทจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตายนะพี่ติ๋งพวกเราก็อยู่กันพี่ติ๋งก็จะบวชอยู่กับเราจนถึงเดือนเมษาเลยสงกรานต์เลยสงกรานต์มีคนนิมนต์ไปประชุมพูดถึงหุ้นเจ้าค่ะก็เลยต้องพี่ติ๋งก็ฝ่ายหาสตางค์แต่ตอนพี่ติ๋งอยู่ตอนแม่ชีติ๋งอยู่นี่รู้สึกอุ่นใจมากเลยเดี๋ยวสึกแล้วก็มาเหมือนเดิมไม่ได้สึกแล้วเนี่ยโยนกันไปโยนกันมาเรื่องคุณแม่สนนั่นแหละเขาบอกว่าไม่มีใครเอาคุณแม่อยู่เลยมีพี่ติ๋งนะอีก1นาทีเจ้าค่ะอีก3นาทีเจ้าค่ะคุณแม่พี่ติ๋งขออีก3ชั่วโมงเลยดีกว่าซึ่งโดยปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเอาคุณแม่อยู่หรอกนะไอ้เรื่องจะทำงานเนี่ยแต่ตอนนี้สุขภาพมันเตือนจริงๆเก้าอี้มาแล้วชักค่ะโหนกอินทรีเธอสวยในท่ามกลางดอกกุหลาบเธอส่งมาให้ใครก็ตามนะเธอจะเห็นว่าที่เนี่ยเขามีมากกว่าเธออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆระลึกถึงกันปะปะหัวเราะไอ้พวกนี้แม่ปลดแล้วค่ะปลดล็อกหมดแล้วจริงๆค่ะหลายคนไม่ค่อยรู้เรื่องพี่ติ๋งแต่พวกเราเองรู้เรื่องพี่ติ๋งเราก็เอ็นดูทุกคนมาพี่สุภจีมาเมื่อวานนี่บอกว่าเหมือนเราสองคนเป็นแม่ลูกกันเลยนะทุกคนรักพี่ติ๋งแบบทุกคนซาบซึ้งเดี๋ยวก็ทยอยกันมาบวชนี่แหละบวชมากบวชน้อยบวชยาขออ่ะได้ๆตรงไหนตรงนี้ไหมมาฝั่งนี้ไหมคะฝั่งโน้นจะเห็นคนแนนไปเอาเก้าอี้ให้ยายก่อนเออนั่นๆไปอืม
ตรงนี้เนี่ยเรียบสุดโอ้ยสบายออกดอกเนี่ยเห็นองค์ดำด้วยพี่ติงดูสิใช่ไหมคะต้นโพนั่นก็คือต้นโพหลังองค์ดำใช่ไหมคะอีกโอเคไม่ลูกมาข้างหลังนิดเองกลัวคุณแม่เดี๋ยวตกโอเคได้เลยนะจ้ะแดนวันนี้แฟนมาป่ะอยู่แล้วก็พี่นงยาวทั้งหลายอ่ะเห็นมาให้น้ำเมื่อกี้นี่เอาชาอะไรไม่ใช่ชาอพี่ติ่งไม่มีที่นั่งอ่ะสิเดี๋ยวก่อนได้ค่ะอัญชันมะนาวไปถวายคุณยายก็ดื่มแล้วเดี๋ยวขอเข้าการตอบคำถามนะคะพอนั่งแล้วอย่างนี้ก็จะสบายแล้วเนี่ยสวยไหมปวดที่หุบเขาควบคุมต้องโกนหัวหมดใช่ไหมคะหรือไม่ต้องโกนก็ได้ค่ะตอบถ้าไม่ต้องโกนก็มาปฏิบัติธรรมค่ะถ้าโกนก็เหมือนกับเป็นรีฟอร์มเพราะฉะนั้นสะดวกยังไงก็ได้อย่างนั้นเจ้าค่ะจริงๆแล้วการภาวนาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีรูปแบบแต่บางคนเนี่ยอยากช็อตคัททางลัดเลยการบวชเป็นทางลัดทุกคนก็เข้ามาเปลี่ยนอย่างน้อยทดลองอ่ะอย่างแนนก็ได้ทดลองนะคะ15วันใช่ไหม21อ๋ออยู่กับพระอริยะธาราคนนี้เขามีพระอริยะธาราเป็นที่พึ่งพี่ติ่งกี่วันอ่ะถ้าศึกอ่ะคิดว่า51 52วันจ้ะค่ะเห็นไหมโอ้โหก็จัดได้2เดือนพอดีแล้วประธานไม่แบบประธานสภาอุตสาหกรรมอย่ามาตรฐานไปประธานสภาอุตสาหกรรมต้องทำงานต้องทำงานกตัญญูกับเขาก็เลยต้องค่ะคุณแม่ยังยืนยันว่าต้องทำงานค่ะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานของพวกเราหลังจากที่เราบวชเรียนแล้วเนี่ยเราจะนำปัญญาไปแจกของแล้วส่องตะเกียงค่ะคุณแม่เนี่ยให้โอกาสกับทุกคนเลยค่ะคุณจะปรงผมไม่ปรงผมหุบเขาโพธิสัตว์บ้านเราแล้วคุณก็เห็นว่าเราทำงานหนักเรามีภาคีเครือข่ายทุกคนมาทั้งมาขอโอกาสที่จะมาช่วยงานนะคะคุณแม่ก็ให้โอกาสขอโอกาสได้มาบวชเรียนคุณแม่ก็ให้โอกาสขอโอกาสที่จะมาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในสิ่งที่เขาถนัดคุณแม่ก็ให้โอกาสค่ะเพราะคุณแม่คิดว่าการให้โอกาสเพื่อจะทำให้ทุกคนได้รู้จักอริยสัจ4รู้ในกิจอริยสัจ4รู้ในกิจต่อทุกเนี่ยมันมีไว้ให้กำหนดรู้มันไม่ได้มีไว้ให้เราหนีเลยนะคะเมื่อเราเห็นทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเนี่ยพ้นแน่นอนโดยมีมรรคภาวนาเพราะฉะนั้นการงานของเราเนี่ยอยู่บนฐานของมรรคภาวนาบนปัญญาศีลแล้วสมาธิคุณแม่มั่นใจว่าที่นี่มีความชัดเจนมากในการทำนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้จริงในวิถีชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีหลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยว่างๆงานอยู่ไม่เรียกว่าตกงานว่างมาขอลดต้นไม้เดือนนึงมาเลยค่ะคุณมาเอาเลยค่ะเฟสไหนของเนี่ยค่ะกุหลาบก็ได้เลยค่ะแล้วก็พอออกดอกเนี่ยเราก็มาช่วยกันทำเป็นน้ำหอมระเหยที่จะเอาไปเยียวยานวดบริเวณที่เป็นหัตถ์ไทยอ่ะหัวใจนะคะอันนี้ก็เป็นลงมือปลูกจริงแล้วนี่เขาวางตำแหน่งไว้เขามีโอ้พี่ติ่งอยากเอาไหมพี่ติ่งจุ้งแม่ก่อนดีกว่าไหมเราให้อายุน้อยๆทำดีกว่าค่ะก็เอาเลยลูกลุยลุยค่ะตะวันเมื่อกี้อยู่กับติ่งอยู่ขอบใจนะแต่บ่ายยังมาพยอมแตกแล้วเหรอ5ต้นแตกกี่ต้นแล้วลูก2อ๋องั้นก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์มั้ย3ต้นอ่ะเกิน100ค่ะ100โอเคเชื่อเธอต้นที่2 5เดือนค่ะ5เดือนถึงจะแตกรอ5เดือนถึงจะแตกแต่มันแตกกิ่งมั้ยอ่ะแตกตรงลำต้นอ๋อแสดงว่ากิ่งข้างบนก็อาจจะทิ้งบ้างเนาะยอมเสียอวัยวะจ้ะเพราะตอนที่มากันตอนนั้นก็โอ้โหมันเยอะอ่ะลุยเอาหน้ากระดานเลยนะจ๊ะเสกด้วยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำให้ลากกระจายนะลูกค่อยๆนะซ้อมวิธีการแล้วใช่ไหมคะโอ้โอเคมีคนดูจากญี่ปุ่นด้วยเจ้าค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสมากราบคุณยายแต่ไม่ใช่คุณเคซีค่ะก็ตอนนี้
ลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศก็กลับบ้านนะคะที่นี่บ้านเรากลับได้ก็หลายคนต้องการอาหารดีต้องการเรื่องสุขภาพดีก็มาช่วยกันปลูกมาช่วยกันทำสุขภาพเนี่ยมันซื้อไม่ได้มันต้องลงมือทำนะคะวันที่เรามีความสุขเงินเนี่ยซื้อความสะดวกแต่ความสุขเนี่ยต้องใช้การภาวนาลึกๆทำด้วยกันโอ้โหดูสิทุกคนขมักเขม้นแม่ชีใหม่ก็ไม่เบานะนี่ต้องให้คนเก็บภาพนิ่งไว้บ้างหนูสแนปไว้บ้างนะงามนั่นแหละลูกแนนมีกล้องไหมเอออัพซออยู่ไหนอ่ะถ่ายอยู่ค่ะอ๋อถ่ายทางนู้นลูกถ่ายทางนี้ลงไปเห็นพระอริยธารากับแสงนี้ให้ยายหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยนี่ลูกดีเลยอ่ะมันแสงมันพอดีเลยลูกมันซอฟเลยโอ้ยอย่างเงี้ยแป๊บเดียวพี่สิงแป๊บเดียวนี่ยังไม่ถึงครึ่งพันเลยไหมเนี่ยไม่ถึงทางฝั่งนี้นะไม่400มันแบบ400กับต้นเลยใช่ไหมจ๊ะผมจ๋าผมถ่ายให้หน่อยเนี่ยเห็นให้เห็นองค์พระอริยธาราใช่ลูกพัทลุงก็ดูมานะเจ้าคะพัทลุงอยู่ใกล้เราไหมพัทลุงจะขึ้นกรุงเทพผ่านเราได้นะ จ้ะอยากมาปลูกกันทุกคนเลยส่งแล้วถ่ายเข้าไปในหัวใจทุกคนจะได้เห็นมุมพอดีคุณแม่เห็นมุมไงนี่ไงแสงมันสวยงามโดยการดูกุหลาบโดยการมองมุมบนเนี่ยมันจะเห็นดอกที่หงายขึ้นมาแล้วมันก็เห็นหุบเขาเนี่ยชัดเจนเราปลูกตั้งแต่อันแรกตรงวงเวียนชีวิตเนี่ยตอนนี้วงวนชีวิตนาเอาอยู่แล้วกุหลาบอันนั้นน่ะเอาอยู่เลยพอมาตรงนี้มันก็จะเป็นหุบกุหลาบละก็ดีแล้วตรงหัวใจแม่ก็เอาอยู่ค่ะโอ้ต้องหัวใจแม่อันนั้นก็สองเที่ยวเลยนะอันนั้นอ่ะดอกใหญ่ก็ใหญ่เลยเคลียร์พวกวัชพืชออกกับแม่ตะวันกำลังค่อยๆตัดกิ่งไปเจ้าค่ะดีจ้ะคุณแม่มีความเอ็นดูนะเนี่ยมองเห็นเอ็นดูนี่ไงอาสาสมัครที่มาจากกรุงเทพมาปลูกเรามีทั้งหมดตอนนี้ 4,000 ต้นเรามีทั้งหมดที่ปลูกแล้วเนี่ย 2,000 กว่าต้น 4,000 ต้นเพราะฉะนั้นเรามีสวยไหมก็บอกแล้วว่าดูถ่ายอุบลธานีอุบลราชธานีมาอุบลละไม่มีใครถามเนาะดีจังให้คุณแม่นั่งชิวๆบ้างแม่ประเมินนะคะแม่ว่าแม่ก็ปลูกเสร็จจนถึงที่ทำแล้วนะถ้าปลูกเพราะว่ามันเตรียมหลุมมันก็เสร็จถึงสี่ถึงไหนนะถึงหลุมทางนู้นฝั่งนู้นเลยฝั่งที่resident ของติ่งอะ resident อีกหน่อยก็นอนตรงนั้นแหละไม่ resident ลูกขมูลลูกขมูลเลยไปนะคะใช่รอที่จะปลูกทุเรียนเดิมแต่ตอนนี้ปลูกกุหลาบก่อนเพราะว่าเราสั่งมามือหนึ่งเนี่ยเราทำได้คำว่าทำได้หมายถึงว่าเราสามารถมีกำลังที่จะดำเรื่องระบบน้ำได้กุหลาบเนี่ยเรื่องเดียวเลยนะคือขอให้มีน้ำหยดหน่อยๆแล้วไม่ยุ่งด้วยนะของพี่หมอนุ้ยบอกคุณแม่อย่างนั้นของนุ้ยเนี่ยปลูกเพราะว่าที่บางกะเรียเขาก็ปลูกดินภูเขามันถึงได้หอมมันถึงได้แข็งแรงแล้วนี่เขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเยอะด้วยนะเพราะเขาครัวร้อนเดี๋ยวก็ค่อยๆเติมไปค่อยๆเติมไปใครอยากมาปลูกต้นไม้มาปลูกได้เลยค่ะอยู่แก่งกระจานนะเจ้าค่ะมาเลยค่ะมีท่านแม่ชีบวชอยู่2ปีแต่ยังอยากมาอยู่กับเรามีท่านแม่ชีไว้โอกาสจะขึ้นมากราบคุณแม่นะเจ้าค่ะชีลูกเตยเจ้าค่ะมาเถอะค่ะนี่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่รู้สึกอย่างนี้โอ้นี่เขาเก่งนะเนี่ยเขาเริ่มเอาคือถ้ารากไม่ช้ำเนี่ยเขาเอาต้นออกจากถุงได้รากไม่ช้ำเนี่ยรอดหมดคราวที่แล้วตายสัก10ต้นจาก 2,000 กว่าต้นก็เรียกว่าน้อยนะคะคือตายเพราะแห้งติ่งเห็นนะเพราะว่าติ่งเดินขึ้นกับ IG ทุกวันอ๋อแห้งๆคืออะไรคะน้ำไม่ถึงอาจจะน้ำไม่ถึงนะกุหลาบดีจังดินดีด้วยตรงเนี้ยคิดถึงน้อง IG กำลังมาค่ะกำลังมาหาพี่บิ๊กไบค์กับพี่ฮาเล่พี่ออนไปไหนพี่ออนก็คงจะ
เหนื่อยอ่ะ IG เขาแบบพลังเธอเยอะมากเลยวันก่อนนี้เดินไปเห็น IG โดยการเห็นรอยเท้า IG เนี่ยเต็มกุฏิไปหมดไม่ได้เต็มนิดเดียว IG เขามีมารยาทเด้อพอเขาเดินคุกๆๆๆตัวแบบหมาน่ะแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นน่ะคุณยายก็เร็วๆๆๆทุกคนมาช่วยกันคุณยายฉีดน้ำรับล้างรอยตีน IG แล้วเดี๋ยวแม่เข้ามาเขาจะดุคนเลี้ยงเขาไม่ดุ IG หรอกเพราะฉะนั้นเราก็สนุกกับเด็กป้าปากยอน่ารักเลยดูสิดูผู้ชายคนนี้สิเนี่ยเนี่ยปลูกกุหลาบเนี่ยเนี่ยชื่นใจมั้ยจ๊ะช่างชื่นใจมั้ยจ๊ะออกดอกให้เธอพอดีเลยเนาะยิ้มนะพวกนี้ไม่ได้บังคับเขาใช่ไหมลูกไม่สไตล์บังคับไหมพี่แนนบังคับมาไหม วันนี้ได้ข่าวว่ารอกินข้าวมันไก่เพราะว่าไฟดับหิวไหมเ มื่อเย็นกินอะไรกันล่ะลูกไฟดับเลยเจ้าค่ะไฟดับอันนั้นที่เห็นเป็นกิ่งนั้นเดี๋ยวเราตัดออกได้เลยไม่ปุ๋มจ๋าน่ะกิ่งนั้นน่ะกิ่งไม้ป่าน่ะใช่ไหมกุหลาบป่าหรือกุหลาบป่าต้องดูนิดนึงแต่เห็นแทงๆอยู่ใครเอ่ยวันนี้เป็นวันดาวซินโดรมแล้วก็เป็นวันนี่ด้วยเจ้าค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าโจไบเดนเพิ่งไปพูดยุติการเลือกปฏิบัติและแบ่งแยกเชื้อชาติสากลโอ้วันนี้หลายวันโจไบเดนเพื่อไปที่สักแห่งหนึ่งแล้วเขาไปพูดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยคนผิวขาวเนี่ยบูลลี่ชาวเอเชียเยอะเอเชียไม่ว่าจะจีน อินเดียอะไรแขกอะไรเนี่ยนะคะบูลลี่เยอะโดนบูลลี่เยอะเรื่องผิวนะเรื่องสัญชาติเรื่องผิวจ้ะแล้วรองประธานนิติบัณฑิตคุณกมลาเขาเป็นคนเชื้อสายอินเดียนะคะเขาก็สนับสนุนแล้วคนที่เป็นเชื้อสายเขาเรียกอเมริกันเอเชียเนี่ยนะคะออกมาให้สัมภาษณ์เสียงตื้นตันมากว่า4ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการใส่ใจด้านนี้มีโจไบเดนออกมาพูดเนี่ยเขาก็รู้สึกอิ่มใจขึ้นว่าอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะดีขึ้นนะไม่งั้นเขาก็จะถูกบูลลี่อย่างเงี้ยตลอดเป็นมันอยู่ที่ผู้นำนะคะผู้นำให้ความสำคัญกับอะไรถ้าผู้นำสำคัญเรื่องการมีชีวิตของการเท่าเทียมลดช่องว่างระหว่างความมีความจนเรื่องสีผิวมันก็จะค่อยๆหายไปด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกวัดโดยค่านิยมของการใช้เรื่องความร่ำรวยและยากจนเป็นตัวกำหนดด้วยนะเรื่องนี้ที่จริงถ้าเรายอมรับคนชาวเผ่าที่เข้าอยู่กันแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาแล้วเราไม่ดูถูกว่าเขายากจนเนี่ยคุณแม่ว่าเขาก็ได้รับเกียรตินะเราก็มีเพื่อนอินเดียแดงมีเพื่อนของเราในชาติพันธุ์เยอะมากนะคนเหล่านี้ก็มีความสามารถเฉพาะตัวน่ารักมีความสุขอย่างเพื่อนอินเดียแดงของเราเนี่ยโอ้โหแค่เห็นเรายังบอกว่าเราคือควายเผือก ที่นำความอุดมสมบูรณ์ก็เปรียบเราเหมือนควายเผือกที่นำความอุดมสมบูรณ์ก็หวังว่าเราจะได้มองเห็นว่าถ้าเป็นบ้านเราถ้าบอกว่าเราเป็นควายเนี่ยคนบางคนโกรธแต่เขาบอกว่าควายเผือกของเขาคือความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะเรื่องเหล่านี้มันก็จะลดไอ้ความเป็นชาติพันธุ์ไปด้วยเลยนะเพราะเขานับถือไม่เหมือนกันนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ควายเผือกจริงๆด้วยแหละแนนมาคราวหน้าเนี่ยเราจะต้องมาถ่ายรูปตัวเจ้าค่ะเดิม4คลอดลูกเป็น5ใช่ไหมเจ้าคะใช่ก็มีบุญเหลือบุญล้นบุญหลายบุญล้นบุญทวีบุญเกิดไหมคะใช่เกิดใหม่เพราะว่ารอจนกระทั่งที่อยู่ในท้องก็มาแล้วอีก1ใช่ไหมเป็น4แล้วอ่ะตอกของเดิมเนี่ยคือ4ตัวแล้วนะแต่ตอนนี้จะมากี่ตัวเดี๋ยวดูตามความที่เขามีความเป็นจริงค่ะอยากอาบน้ำให้ควายเจ้าค่ะเขาบอกว่าทองก้อนเขาบอกว่าควายเนี่ยจะเลี้ยงให้อ้วนต้องอยู่ที่อาหารนะกินอะไรเขาได้ก็ไม่รู้เขาต้องปรุงอาหารอะไรก็ไม่รู้ควายเนี่ยนะไม่ใช่กินหญ้าหรอกินหญ้าแต่มันคงต้องมีอาหารเสริมไหมไม่รู้ไม่ทราบแล้วเจ้าค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเรียกควายแต่เป็นควายเผือกควายเผือกคือผู้นำความอุดมสมบูรณ์ไอ้นี่เรายังออกรายการอยู่นะเนี่ยเราลืมมองกล้องเลยเนี่ยอะเราคุยกันเหมือนชิลมากเลยบอกว่าชอบที่คุณยายรู้สึกปล่อยวางขึ้นชิวๆโอ้วางแน่นอนวางแน่นอนนี่ไม่ได้ทำเลยแนนก็บอกว่าขอคุณแม่ลงมาตรวจงานแล้วตอนขึ้นไปเนี่ยตอนนั้นมันเริ่มปวดหัวละเพราะวันนี้ร้อนมากเลยร้อนจนคุณแม่ต้องบอกว่าบอกพี่น้องของเรานะทำกลางวันแล้วถ้ามันร้อนไปหาที่ร่องไปลงปุ๋ยไปหาที่ร่องมานะไปฟังเสียงหัวใจตัวเองในที่ร่องก่อนหูมันงั้นเดี๋ยวมันฮีทฮีสโตรกนะไปหรอฟังดนตรีปะนี่ไงดนตรีของเรานี่ไงสวดมนต์อันนั้นเสียนินหรือเปล่านะเดินอยู่นั่นแหละไม่ใช่นะเสียนินไม่อยู่ตอนนี้ทุกคนไปเป็นนักการเมืองกันหมดแล้วมีเราเนี่ยแหละเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านเมื่อกี้นี่เห็นวิธีการอัญชันฉลาดการรดน้ำของรดน้ำแล้วเอารถมาจอดตรงนี้โอ้โหคุณแม่หลับสบายเลยถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่ถ้าคุณแม่แน่ใจว่าต้นไม้คุณแม่ได้น้ำนะพี่ติ่งคุณแม่หลับเลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่คุณแม่กังวลที่สุดเรื่องน้ำเป็นความกังวลที่คุณแม่ถึงกับเครียดเลยนะเรื่องน้ำเนี่ย มีคำถามเจ้าค่ะจ้ะว่าอยากให้คุณแม่เล่าเรื่องหรืออธิบายเรื่องการให้อภัยตัวเองขึ้นมาอยากเข้าใจเพิ่มขึ้นนะเจ้าค่ะคือการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การเข้าข้างตัวเองนะลูกการให้อภัยตัวเองก็คือการยอมรับสิ่งที่เราผิดพลาดการยอมรับสิ่งที่เราผิดพลาดแล้วอย่าซ้ำเติมตัวเองจึงต้องเริ่มจากการให้อภัยตัวเองเพื่อที่เราจะไม่ผิดพลาดอีกดูนะคำขอขมานะเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไปเห็นไหมเวลาเราบอกว่าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่เราเคยผิดพลาดใช่ไหมคะทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้เราพูดกับคนอื่นใช่ไหมคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะสำรวมระวังในการต่อไปอันนี้เราขอขมาผู้อื่นทีนี้กับตัวเราก็เหมือนกันการให้อภัยตัวเองต้องไม่เป็นเหมือนกับการสปอยตัวเองแต่เป็นการยืนยันสัจจะกับตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนและเรายอมรับเรากลับไปแก้ไขก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่แก้ตัวด้วยคนแก้ตัวก็ยังมีโมหะเยอะเราไม่แก้ตัวเราดึงน้ำออกเลยคือยอมที่จะเสียใจครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่มีอนาคตที่ต้องกลับมาแก้ตัวอีกมันถึงมีสัจจะไงลูกอย่างเงี้ยพี่ติ่งพอเข้าใจที่คุณแม่พูดว่าการให้อภัยตัวเองต้องมีสัจจะนะจริงไหมตรงสัจจะยังไม่ค่อยเข้าใจสัจจะคือมีความซื่อสัตย์กับตัวเองสัจจะคือซินเซียคนให้อภัยตัวเองต้องซินเซียต้องมีสัจจะเพราะคนบางคนเนี่ยขี้ชอบตอแหลบอกโอ้เราไม่ทำอีกแล้วเราไม่ทำอีกแล้วแต่ทำอ่ะเพราะสันดานมันไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาน่ะการให้อภัยตัวเองคือการตัดรากเลยว่าฉันจะไม่ทำอีกต้องซินเซียที่ฉันจะไม่พลาดอีกได้มันก็เป็นโพซิทีฟนะในความคิดว่าอีกนิดเดียวเราก็ทำไม่ได้แล้วแล้วเราจะมานั่งช้ำอยู่ทำไมเราจะมานั่งโทษตัวเองทำไมก็ให้อภัยตัวเองซะเพราะว่าอีกนิดเดียวคุณก็ทำไม่ได้แล้วคุณได้ทำมันทุกอย่างแล้วที่สุดของคุณได้เท่านี้ใครจะยอมรับคุณหรือไม่ยอมรับคุณคุณต้องยอมรับตัวเองก่อนคุณต้องยอมรับตัวคุณและอย่ายอมจำนนที่จะก้าวต่อไปถูกไหมคุณแม่เคยสอนครั้งหนึ่งอะเจ้าค่ะจ้ะที่อันนั้นอะทำให้เข้าใจขึ้นมานิดนึงแล้วก็เหมือนกับปฏิบัติได้เพิ่มขึ้นคือคุณแม่บอกว่าเนี่ยถ้ามีเพื่อนสนิทนะแล้วเขายังหลงผิดอยู่อย่างเงี้ยจะเตือนเขาไหมบอกว่าคือรู้ว่าผู้ชายไม่กลับมาจะไปบอกเขาไหมว่าเธอเลิกเถอะเขาไม่ดีอย่างงี้ๆบอกค่ะบอกนั่นสิแล้วตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองอ่ะแล้วยังจะหลอกตัวเองทำไมโอ้โหเป๊ะก็
็มันก็ต้องซินเซียไงต้องซินเซียกับตัวเองเป๊ะเลยเจ้าค่ะบอกว่าขนาดเพื่อนอ่ะยังบอกเลยแล้วทำไมกับตัวเองอ่ะไปหลอกตัวเองอยู่ทำไมสงสารตัวเองมึงสิเป๊ะสาธุเจ้าค่ะอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะบอกทำอย่างไรดีจะทำอย่างไรให้แม่อายุ42ที่แต่งงานกันเอ๊ะยังงงๆจะทำอย่างไรดีให้แม่อายุ42ที่แต่งงานกันเพราะไม่ได้รักกันเป็นพื้นฐานยังไม่รู้จักตัวเองว่าต้องการอะไรจริงๆในชีวิตแต่มีลูกชาย13หรือลูกสาว18จะเลี้ยงลูกและทำให้ครอบครัวอยู่รอดได้อย่างไรเจ้าคะคือคนเนี้ยแต่งงานโดยไม่มีความรักแต่มีลูกแล้วล่ะ2คนโอ้ยไม่ต้องพูดเรื่องความรักแล้วพูดเรื่องความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าถ้าคุณรักลูกคือรักพ่อของลูกหรือไม่รักพ่อของลูกก็จบไปแล้วไงแต่ว่ามันมีความรับผิดชอบไม่ต้องมาพูดเรื่องวิ่งไปหาความรักอีกแล้วมันอยู่ไกลกว่านั้นละก็คือความรักในลูกแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่ต้องมาทำให้คนที่แบบมีลูกไปแล้ว2คนแล้วไม่รักยังจะมีโอ้โหอันนี้เก็บหนามไว้ทำไมเนี่ยนานไปนะมันมีความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความรักโดยราคาแล้วถ้าเขาดีกับลูกเขาดีถ้าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมันดีต่อกันมันก็เหนือรักแล้วไหมดีต่อกันนะไม่ใช่ว่าฉันไม่รักเธอเพราะฉะนั้นถึงจะมีลูกด้วยกันฉันขอไปมีคนอื่นที่ฉันรักอันนี้มันก็เห็นแก่ตัวเกินไปก็ค่ะไม่มีคำถามแล้วเจ้าค่ะตอนนี้อีก20นาทีทุ่มหนึ่งเจ้าค่ะถ้างั้นเราตั้งประเด็นไว้สำหรับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันน้ำโลกเนี่ยดูสิเสถียรทำอะไรเข้าเป้าหมดเลยเมื่อวานนี้ความสุขสากลความสุขสากลคืออะไรก็คือสุขเล็กๆสุขได้ทุกคนไม่ใช่สุขของเราแต่คนอื่นทุกประโยคเด็ดอีกแล้วนะสุขสากลคือสุขที่เราไม่ทำให้คนอื่นทุกนั่นแหละเรียกว่าสุขสากลจริงไหมอย่างเช่นเนี่ยถ้าคุณแม่มีความสุขปลูกกุหลาบได้หมดเลยวันนี้กี่ต้นก็ตามแต่คนอื่นเขาเหนื่อยเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยกลางวันมันฮีสโตรกก็พักเถอะเราไม่ต้องหรอกเราค่อยๆทำวันนี้จริงๆก็บอกกับแนนเขาว่าแค่ขุดหลุมไว้ให้ยายอ่ะยายค่อยๆปลูกไปได้อย่างนี้คือความสุขมันต้องมาจากความเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่เราในบริบทที่เราอยู่นะคะสุขเล็กๆก็คือไม่ใช่เราละโมบความสุขของเราใหญ่ๆแล้วก็ไปรังแกรังคัดคนชนเผ่าคนตัวเล็กคนตัวน้อยคนยากจนไอ้รวยก็โอ้โหอภิไปเลยไอ้จนก็ไม่มีจะกินอันนี้มันก็ต้องทำให้คนไม่จนโดยการทำให้เขารู้จักการทำมาหากินไม่ต้องทำมาหาเก็บทำมาหากินส่วนคนที่อยากจะทำมาหาเก็บก็ไปแบ่งปันไปแจกของส่องตะเกียงอย่างเงี้ยค่ะสุขสากลอย่างเงี้ยสุขที่มันได้แชร์แคร์แล้วเล็กสเปกเนี่ยดูสิเขาทำเกือบเสร็จแล้วเรานั่งตรงเนี้ยส่วนวันนี้เป็นวันป่าไม้โลกปลูกกุหลาบเป็นป่าไหมเป็นเจ้าค่ะแหมขออนุญาตยืดขานิดนึงนะเจ้าค่ะได้เลยคุณแม่เจ้าขามีคำถามอันนี้ก็เคยเดือดร้อนจนทำให้พี่น้องต้องมาช่วยเหลือ1ครั้งผ่านมา10กว่าปีแม่ยังพูดถึงเรื่องที่ทำให้พี่น้องเดือดร้อนรู้สึกผิดและเสียใจมากที่ได้ยินคำนั้นนึกถึงคำพูดคุณแม่รู้ถึงคำพูดแม่ทุกครั้งเสียใจร้องไห้ทุกครั้งอยากให้คุณยายแนะนำเจ้าค่ะคือจริงๆนึกถึงทีไรก็เศร้าใจทุกทีก็แสดงว่าอารมณ์กรรมฐานไม่แข็งแรงคืออนาปานสติไม่แข็งแรงถ้าอนาปานสติแข็งแรงเนี่ยนะคะมันอาจจะมีแวบไปแต่มันจบเร็วแล้วมันก็ตื่นขึ้นตื่นขึ้นหลุมมันก็ตื่นขึ้นแล้วอาจจะเคยทำความผิดพลาดมาแม่เขาก็อาจจะย้ำคิดย้ำทำเพราะแม่เขาก็อาจจะคาดหวังอะไรกับเราไม่เป็นไรแม่ก็พูดด้วยความทุกข์พอเรารู้จักสถานการณ์ของเราเองว่าเรามีเครื่องอยู่ของเราเราเข้มแข็งเพราะเรามีเครื่องอยู่ที่ดีคืออนาปานสติภาวนาให้เขาพูดยังไงแต่เราไม่เคยผิดพลาดอีกไม่ทำซ้ำสองอีกคุณแม่ว่าก็อีกหน่อยเขาจะพูดเรื่องชมเราอะเราอย่ามานั่งเสียใจเลยไปขมักขม้นขยันขันแข็งทำมาหากินเถอะนะคุณแม่ชอบคำนี้นะทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาเก็บไอ้ที่เราจะส่วนนะเรารู้จักการบริหารเงินรู้จักหาเงินรู้จักใช้เงินรู้จักแบ่งปันเงินแล้วก็
อยู่เนื้อเงินเห็นไหมสติก่อนสตางค์อ่ะนะจ้ะเราต้องใช้นะถ้าเราหาเงินแล้วเราไม่ใช้เงินเนี่ยมันเหมือนอะไรที่เราไม่ใช้เหมือนเราไม่มีนะอันนี้คุณแม่ยืนยันมีหลายคนบอกว่าอุ้ยหุบเขาโพธิสัตว์มันใช้เงินเยอะเอาก็ใช้เงินไงไม่เก็บเงินใช้เงินแต่เงินมันเป็นอะไรมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมีอริยทรัพย์ไงถ้าเราเอาเงินไปถึงนิพพานไม่ได้เราก็เอาเงินสร้างสังฆะหรือสังคมที่มันส่งเสริมให้คนนิพพานได้ไหมไม่ทำล่ะเนี่ยคุณแม่ก็คิดอย่างนี้แหละคิดง่ายจะตายแต่ว่าไม่ต้องคิดเลยค่ะมาแบบเหมือนกับมาถวายเงินที่เสถียรเนี่ยเพราะที่นี่ส่องตะเกียงดูตลอดจ้ะว่าจะทำอะไรรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะจ้ะค่ะว่าเราก็ไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยนะเจ้าค่ะคือเราไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยไม่ใช่หมายความว่าเราไม่มีตัวของเรายังมีตัวตนแต่เราพยายามลดตัวตนไงตัวตนเล็กงานจะใหญ่การให้เราก็ประเสริฐเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยนะยังนอนแค่ตัวเดิมอยู่เลยพี่ติ๋งเนี่ยเริ่มนอนลุกขมูลละนอนเต็นตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ต้องไปรดน้ำต้นไม้รอบๆกลัวเขาจะร้อนไอจีไอจีจะแบบนึกว่ามีคนมาบุกเจ้าค่ะคุณแม่พอลากติ๋งก็ได้ยินนะเจ้าค่ะไอจีก็จะแบบฟัดแล้วคุณยายรดน้ำต้นไม้ไงลูกมันก็จะแบบพุ่งออกไปดูว่าใครเสียงหลักใช่เสียงหลักเพราะเราตื่นขึ้นมาเราอยากรดเราลดเลยอ่ะเพราะว่ามันสะดวกลากสายยางแล้วก็ลดเลยมีคำถามอีกนิดเจ้าค่ะอันนี้เป็นคำที่บอกคือเข้าใจว่าคนนี้คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เมื่อวานที่บอกว่าเลี้ยงลูกมา10กว่าปีแต่ว่าซึมเศร้านะเจ้าค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้หนูฟังคุณยายพูดคุณยายจ๋าทุกวันเพื่อบำบัดจิตตัวเองจากการซึมเศร้าหนูจะอยู่เพื่อลูกของหนูต่อไปโอ้ยขอบใจแล้วก็สังฆะที่นี่ก็บอกว่ารักและอบกอดตัวเองเยอะๆนะคะจ้ะขอบใจมากและขอบใจจะไม่คิดฆ่าตัวตายอีกโอ้ยสาธุไม่ทำเขาลูกกรรมชื่นใจชื่นใจหายเหนื่อยเลยคนนี้ไงต้องให้ยายซนนี่ไงท่านนี้บอกว่าพอจะรู้และเข้าใจกับหลายเรื่องกับหลายคำสอนแต่บางครั้งปล่อยปละละเลยในสิ่งที่สมควรทำบางครั้งปล่อยให้ตัวเองขาดสติด้วยความตั้งใจของตัวเองจะทำอย่างไรคะให้ทิ้งความคิดแบบนี้ได้ล่ะคะคือต้องเจริญสติเป็นอภรณ์เป็นเกาะจริงๆแล้วคุณแม่อยากว่าไอ้ทุกคำถามเนี่ยนะมันต้องกลับไปที่ใช้สติปัญญาให้มากสิ่งที่ถามอยู่เนี่ยเท่าที่ถามมันเนี่ยไม่เป็นประเด็นของปัญหาเลยนะจะเป็นปัญญาเลยอ่ะเป็นปัญญาคุณยายเจ้าขาตอนสักเดือนพฤษภามิถุนายนเจ้าขาที่มาใหม่ๆอ่ะเจ้าขาก็เป็นอย่างนี้ค่ะคือกลับไปเวลาเขามาคุยแล้วก็ทะเลาะกันอีกอ่ะคือเราว่าเราขนาดเรามาที่นี่เราเย็นเราสงบใช่ไหมคะพอกลับไปก็ทะเลาะกันอีกแต่ว่าทะเลาะกันอีกแล้วพอเขากลับไปเราก็จะทะเลาะทำไมไม่สูดหายใจครั้งต่อไปก็จะสูดหายใจแต่ก็ทะเลาะกันนะเจ้าคะแล้วมันก็น้อยลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆถ้าเราใช้เหมือนเราสิ่งที่เราปฏิบัติไปเราต้องสร้างทุนเราต้องเป็นนักลงทุนเราต้องเจริญสติจนกระทั่งเราเนี่ยสั่งได้เร็วขึ้นตอนแรกมันก็ไม่ทันทุกคนเราไม่ทันมันไม่ทันพอตอนหลังมันทันพอมันทันเนี่ยมันจะเริ่มมีความเป็นปัญญามากขึ้นมันจะมีเหตุมีผลมันจะเห็นกฎของธรรมชาติกฎของกรรมเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ที่เรื่องยากๆมันจะค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นค่ะแต่ตอนแรกมันไม่ทันหรอกค่ะแต่เรารู้แล้วเราไม่ทำเลยเนี่ยเราก็ไม่มีนะไม่มีธรรมวิจยะไงเห็นไหมเราก็ต้องทดลองจนในที่สุดเรารู้แล้วว่าตอนที่มันตกตะกอนอยู่ที่นี่มันก็เหมือนเราเอาแก้วน้ำที่มันตกตะกอนแต่เรายังไม่ได้เอาตะกอนออกไงแต่ตอนนี้มีปัญญาและดึงตะกอนออกไปถูกเขย่าแรงกว่าเก่าก็ยังใสเหมือนเดิมท่านนี้ที่แบบว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เราสาธุไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าอยากกราบขอพรคุณยายจ๋าคือปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
ขาตกงานด้วยและซึมเศร้าด้วยแต่ปีนี้เขาจะตั้งใจขึ้นมาละก็อยากจะขอพรคุณยายเพื่อเป็นกำลังใจเจ้าค่ะทำให้ตัวเองลุกขึ้นมาเป็นพรของตัวเองทุกวันการบริหารกรรมของเราเนี่ยแหละคือพรอันประเสริฐขยันขันแข็งผันพลังงานออกไปทำหน้าที่อย่าจมอยู่กับความเสียใจอย่าอ้างโน่นอ้างนี่อย่าเป็นคนขี้อ้างแล้วก็ใช้ความขยันของเราในการทำหน้าที่ของเราเราอาจจะตกงานแต่เราไม่ว่างงานตั้งแต่เริ่มเลยเช็ดถูปัดกวาดห้องของเราจัดดอกไม้ไว้สักดอกหนึ่งแล้วบอกว่าดอกไม้เนี่ยคือกำลังใจของเราที่แสดงให้เราเห็นถึงความเข้มแข็งของเราอีกครั้งหนึ่งหรือปลูกต้นไม้ไว้สักต้นหนึ่งรดน้ำต้นไม้ต้นนั้นทุกวันจนกระทั่งมันงอกงามแล้วก็ให้ดอกเป็นของโลกมันจะค่อยๆพัฒนาไปตอนแรกอาจจะกุหลาบนี้ฉันชอบต่อไปกุหลาบนี้เนี่ยโลกชอบต่อไปกุหลาบเนี่ยไม่มีชั้นต่อไปนี้โลกนี้ก็ไม่มีชั้นอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆทำไปค่ะแล้วก็มีท่านผู้ฟังเข้ามาบอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาฟังนะคะชอบมากเลยจะติดตามฟังทุกวันสาธุสาธุเจ้าค่ะอันแนมีไลขออนุญาตแชร์เรื่องตัวเองโอเคเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอยู่ก็ใจแป้วแล้วก็นอนแล้วก็ร้องไห้มันน้ำตาไหลเองใจแป้วแต่หนูว่าจะนอนฟังไลฟ์คุณแม่ย้อนหลังอะค่ะช่วงนี้เขายุ่งก็ที่บอกว่ามีอยู่กับลมหายใจอะค่ะมีสติอยู่กับทุกลมหายใจในปัจจุบันใช้ได้จริงๆแนนก็มันเอ้าเธอมีอารมณ์นอนร้องไห้ด้วยเหรออยู่ๆมันเป็นมันแป้วแล้วมันก็หมดแรงมันก็น้ำตาไหลแล้วเราก็กำลังจะสะอึกสะอื้นแต่เราก็กลับไปที่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกใช้ได้จริงๆแป๊บไม่ถึง1นาทีก็หยุดแล้วสงสัยจะเหนื่อยมากก็เปล่าแนนก็น่าจะใช่แต่ว่ารู้สึกดีมากที่เราสามารถอยู่กับลมหายใจได้จริงๆมีตัวเองเป็นเพื่อนนะนับเงินไม่ทันบอกนะเจ้าค่ะฮะนับเงินไม่ทันบอกนะเจ้าค่ะเออพี่ติ๋งจะไปนับเงินให้ นับเงินไม่ทันให้บอกโอ้ฝ่ายการเงินฝ่ายการเงินซะด้วยนับเงินไม่ทันบอกนะฟังไม่ทันเลยประโยคนี้โอ้มีเงินแต่จริงๆเจ้าค่ะติ๋งก็เป็นคุณแม่ติ๋งก็เป็นก่อนที่จะปล่อยวางได้ตอนที่พี่หญิงมาช่วยนะคะ มันก็จะมีแวบไม่ใช่ระลึกถึงคิดถึงแล้วก็จะเริ่มจ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 มเป็นเสน่หาโอ้โหจะเริ่มจ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 มไปละพี่แนนไม่ได้ฟังวันนี้ระลึกถึงเนี่ยเราระลึกถึงพี่แนนก็ได้ระลึกถึงพ่อของปูนปั้นก็ได้เพราะว่าเราเคยมีแล้วก็นึกถึงความดีนึกถึงสิ่งดีๆแต่ถ้าคิดถึงเนี่ยมันจะกลายเป็นปนราคะอยากให้กลับมาอีกอ่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นอีกอ่ะเสียดายคิดถึงมันยังเสียดายเสียดายนะไม่ได้เจอกันคิดถึงเนี่ยเสียดายถ้าเสียดายยังเป็นราคะถ้าระลึกถึงเนี่ยมันอยู่เหนือแล้วใช่แต่ก่อนเนี่ยคิดถึงเนี่ยเจ้าค่ะได้ไหมก็ระลึกถึงไงโอ้ระลึกถึงคำสอนคุณแม่พอระลึกถึงคุณแม่แล้วไม่กล้าชั่วเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมก็อย่างที่พี่แนนว่าพอคิดถึงอ่ะก็จะเริ่มแบบจะจมละโอ้เพลงเศร้าขึ้นมาพอดีโอ้โหชุดติดเลยคำแม่ขึ้นมาเลยว่าไม่ต้องไปฟังเพลงเศร้าปิดฟังสวดมนต์เปิดรู้ใช่ไหมเพลงเศร้านั่นแนนไม่มีมานานแล้วแบบช่องเลยแบบไอ้ Spotify เนี่ยมันจัดให้เราเลยเราชอบอกหักรักคุณเนี่ยเพลงแม่คะแล้วเราพี่ปุ๋มใจแป้วนี่มันเกิดจากอะไรคะที่อยู่ก็แบบจิตตกไปเลยก็อาจจะเหนื่อยล้านะอาจจะล้ามันก็มีบ้างบางช่วงหรือมันอาจจะแบบเราปรุงแต่งเยอะไงเราปรุงแต่งเยอะคือเวลาล้านมันมาจากการปรุงแต่งเยอะคิดอะไรล่ะน่าจะคิดเรื่องงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีโกไว้ชุดเข้าโกใช่ดูสถูปแล้วสิคะสถูปสวยมากแม่เอ๊ขาดูสถูปก็ได้ค่ะสถูปสวยนะคะเป็นแนนชอบให้ได้จริงๆอยู่ที่นี่จริงๆนะก็เราถามกันเพราะว่าก็จะส่งของให้พี่ติ๊งดูสถูปเพราะมันจะตัดหน้ากล้องไอ้กล้องมันก็จ่อคุณยายไม่ถึงมืดพ
ี่ติ๋งให้บอกแม่เอ๋ค่ะดูสตูปสตูปสวยไหมอ่ะใครกดไลค์ให้แม่เอ๋หน่อยปัญญาพี่ติ๋งสวดมนต์สตูปสวยค่ะอ่ะได้ของแล้วโอเคกลับมาได้ค่ะเจ้าค่ะกดไลค์กันใหญ่เลยเห็นไหมนะโอ้ยกองเชียร์อ่ะมืดแล้วโอ้โหพระจันทร์วันนี้ขึ้น8ข้ามค่ะอีกสัปดาห์หน้าขึ้น15ข้ามเราจะเจอกันนะคะสงกรานต์ปีนี้ใครไม่ได้ไปไหนมาพบกันที่หุบเขาโพธิสัตว์มารดน้ำดำหัวกันนะคะเดี๋ยวจัดให้แล้วก็วันที่อะไรนะที่จะบวชเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะอาทิตย์หน้าจะเสาร์หน้า27แล้วค่ะเราก็จะมีการบวชอ่ะคุณแม่เห็นว่าวันนี้แอมเขาส่งธรรมสวัสดีอีเมกาซีนฉบับเด็กสร้างลังต้อนรับปิดเทอมแล้วนะคะเดี๋ยวคณะทำงานก็คงจะเอาเข้า YouTube แล้วก็ Facebook ให้ก็ติดตามการทำงานของพวกเรานะคะพรุ่งนี้เช้าเราพบกัน 7:00 น. นะคะสำรวจงานวันนี้เขาปลูกไปได้กี่ต้นนะคะคุณแม่เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมง ขอไปแอดเวนเจอร์ดูหน่อยว่าหินเสร็จไหมกุหลาบเสร็จไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก่อนนอนทุกคนอย่าลืมสำรวจกายใจตัวเองนะคะให้เห็นได้เลยว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นมีแต่พลังงานของการเป็นหนึ่งเดียวกันจนจิตของเราเนี่ยมันสงบตั้งมั่นจิตควรกับการงานอย่าลืมให้อภัยตัวเองและให้อภัยในสิ่งที่เราอาจจะผิดพลาดมาในอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างมีสติปัญญาอารักขาจิตไว้ค่ะการผิดพลาดของเราที่เคยล้มลุกคุกคานอยู่นานก็จะน้อยลงนะคะและเรา move on อย่างมีสติไปด้วยกันนะคะวันนี้เป็นวันป่าไม้โลกอย่าลืมนะคะดูแลร่มเงาแห่งโพธิในใจของคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่กับป่าตั้งแต่ประสูติก็ใต้ต้นไม้นะคะตรัสรู้ก็ใต้ต้นไม้ปรินิพพานก็ใต้ต้นไม้แสดงธรรมทุกอย่างเนี่ยค่ะอยู่กับต้นไม้ทั้งสิ้นเพราะนั้นเมื่อใดที่คุณลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้หนึ่งต้นโลกได้กำไรนั้นวันนี้ปลูกใจตัวเองด้วยนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมสวัสดีค่ะจิบจิบเจ้าค่ะก่อนแอดเวนเจอร์สถูปะสวยเพราะว่ามันหยิบยากันยุงไม่ได้ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะก็ตบยุงมาแล้วยากันยุงเจ้าค่ะโอ้มีน้องกุ่งเข้ามาน้องกุ่งคนนี้ก็แบบมือตลาดหลักทรัพย์เลยเจ้าค่ะอยากให้น้องกุ่งเข้ามา